เอ้ยคนในบ้านอยู่ไหมอยู่ไหมมงคลมงคลมงคลเปียกแอ่งมงคลเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเดินเข้าไปเลยเหรอโอเคครับตอนนี้ดุนว่าเราเจอเขาแล้วนะครับที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชีวิตัดผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล็บตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้เย่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเป็นตำรวจในเกม GTA V นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่351แล้วนั่นเองนะครับเย้โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะฮะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตนเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปเลยนะครับที่พิเศษมากๆเลยนะครับเห็นพี่แต่งตัวแบบนี้นะครับวันนี้นะครับจ่าตั้มนะครับก็มารับนะครับบทบาทนะครับเป็นตำรวจนะครับสืบนครบาลนั่นเองนะครับนี่เลยเห็นพี่แต่งตัวแบบนี้นะครับน่าหน้าตาคุ้นๆไหมเออนะครับก็หน้าตานะครับตัวละครของพี่นะครับก็เหมือนในโซเชียลเลยนะครับตำรวจนครบาลนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ wow. นี่เป็นไงโอ้โหผมก็ FC นะครับนี่ก็ผมก็ FC อีกหนึ่งคนนะครับนี่เลยโอเคด้านหลังก็จะเขียนว่าสืบนครบาลนะครับด้านข้างก็สืบสืบนอนะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงนะครับก็ IDMB นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็พาเพื่อนไปด้วยนะครับทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่ารวมตัวพี่ด้วยก็4คนนั่นเองนะครับนี่ก็อยู่นี่เลยนะครับ1 2 3นี่เป็นไงโอ้โหยืนเก๊กหลอกกันเลยว่ะนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปด้วยนะทั้ง3คนเลยนะที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าเราเลยนะครับหลังจากที่ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับมานานมากๆแล้วนะครับก็น่าจะประมาณกี่อาทิตย์วะน่าจะอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยนะครับก็ประมาณ7วันนะครับไม่ได้อัพคลิปลงเลยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะคิดถึงจ่าตั้มกันมากๆเลยนะครับตอนนี้จ่าตั้มก็กลับมาแล้วเนาะโอเคครับสำหรับรถที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถตู้นะครับตำรวจไทยนะครับก็จอดอยู่นี่เลยนะครับนี่ wow. ป้ายแดงซะด้วยนะครับก็ไก่ล้อเรือนะครับ9998นะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่เลยรถตู้ตำรวจโตโยต้านะครับสภ.แก่งโสภาเออนะครับโอ้โหป้ายแดงจี๊ดจ๊าดเลยนะครับดูดิแล้วก็ดูล้อดิโอ้โหเหมือนล้อแต่งเลยนะเนี่ยเออนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาประชุมกันหน่อยนะครับวันนี้เรามีปฏิบัติการนะครับพิเศษนะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้เราได้รับนะครับปฏิบัติการนะครับไปจับกุมนะครับ2ผู้ต้องหานะที่มีคดีหมายจับนะครับวันนี้ขอทุกคนเตรียมตัวด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผู้ต้องสงสัยที่เราจะไปจับกุมนั้นนะครับมีอาวุธหรือเปล่านะครับตอนนี้เราได้หมายสารมาแล้วนะครับจำนวน2อันด้วยกันนะครับ2ใบนะในมือของผมตอนนี้โอเคขอวันนี้ทุกคนนะครับดูแลเพื่อนๆกันด้วยนะโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มปฏิบัติการนะครับจับกุมกันเลยดีกว่าทุกคนมาเร็วมาเร็วมาขึ้นรถได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วนะครับโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มปฏิบัติการกันเลยดีกว่านะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนขึ้นรถก่อนเลยโอเคขึ้นมาเปิดประตูด้วยนะครับนี่ประตูสไลด์อย่างเฟี้ยวแต่ว่าด้านนี้นะครับเพื่อนมันขึ้นทะลุไปเลยโอเคแล้วก็ส่วนตัวรถตำรวจคันนี้นะครับมันไม่มีตัวไฟไซเรนนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมไม่มีไฟไซเรนนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับเปิดได้แต่เสียงอย่างเดียวโอเคก็ประมาณนี้เลยโอเคครับไปเราก็รับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปเราก็รีบไปที่บ้านของผู้ต้องหากันเลยดีกว่านะครับดูดิโอ้โหดูเหมือนว่าผู้ต้องหาที่เราไปตามจับนะครับเป็นผู้ชายหัวโล้นนะครับ
โอเคไป let's go อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆกับสน.เลยโอเคแล้วก็ด้านในรถตู้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วดูเพื่อนเรานั่งดีเฮ้ยโอ้โหสบายหรือเปล่าวะด้านหลังอ่ะแอร์เย็นใช่ไหมโอเคไปทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะเราใกล้ถึงแล้วนะครับโอเคน่าจะเป็นบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยทางด้านขวาเลยเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ละกันเนาะโอเคทุกคนอ่ะลงจากรถได้เลยโอเคลงมาลงมาโอเคครับเดี๋ยวมาประชุมกันหน่อยนะครับผู้ต้องสงสัยน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะขอทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับโอเคไป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 เดี๋ยวเราไปเคาะประตูกันดีกว่านะครับเฮ้ยคนในบ้านอยู่ไหมอยู่ไหมมงคลมงคลมงคลเปียกแอกมงคลเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเดินเข้าไปเลยเหรอโอเคครับตอนนี้ดุนว่าเราเจอเขาแล้วนะครับนี่ไงโอเคแกชื่อมงคลใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหโอเคมงคลใช่ไหมโอ้จะผมครับผมมงคลเองครับอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนนะครับใส่กุญแจมือคุณก่อนละกันนะโอเคเพื่อนใส่กุญแจมือก่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเราใส่กุญแจมือไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพาตัวเขานะครับออกมาไว้ตรงด้านนอกก่อนละกันเนาะโอเคนายชื่อมงคลใช่ไหมอ่ะโอเคครับฉันเปียกเองอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โอเคครับคุณมีสิทธิ์นะครับที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับคำให้การของคุณเนี่ยอาจจะใช้ไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลนะแล้วก็คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายได้นะครับหากคุณต้องการทนายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาได้นะครับแล้วก็คุณเนี่ยมีญาติอยู่ใช่ไหมก็อย่าลืมนะครับโทรหาญาติด้วยนะว่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณก็โดนจับแล้วเนาะโอเคครับอย่าลืมบอกญาติคุณด้วยนะครับหากคุณจะต้องการประกันตัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการถามเขาก่อนแล้วกันเนาะคุณมีหมายจับไหมถามเขาก่อนนะครับโอเคจำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทำการเปิดตัวแท็บเล็ตดูแป๊บนึงนะครับโอเคหมายจับเขาคืออะไรเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าเป็นเคสคดีหมายจับนะครับสำหรับครอบครองอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับมันขึ้นมาแค่นี้ครอบครองอะไรสักอย่างนะครับโอเคโอเคครับผมก็บอกสิทธิ์คุณไปแล้วนะครับเบื้องต้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวทำการค้นตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวทำการตรวจสอบบุคคลก่อนเบื้องต้นนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็ยืนกันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยเพื่อนเราหายไปไหนคนหนึ่งวะเอ้ามีคนตายเหรอเดี๋ยวเอ้ยมีคนสลบอยู่ตรงนั้นว่ะตอนนี้เพื่อนเราก็ไปยืนดูอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้คนนี้ก่อนเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการค้นตัวกันด้วยนะครับโอเคครับมงคลเดี๋ยวผมขอทำการค้นตัวนะครับโอเคก็มีท่อยาบ้าแล้วก็มีขวดเหลวนะครับที่น่าสงสัยโอเคครับทดสอบสารเสพติดกันหน่อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนนะครับทดสอบสารเสพติดเลยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคครับผลก็เป็นลบนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวบันทึกคดีเอาไว้ก่อนละกันเนาะโอเคอายุ43นะมงคลนะครับนี่แล้วก็สร้างรายการจับกุมเลยปังโอเคผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งค่าปรับไปก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาตัวไปไว้ตรงฟุตบาทก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอกำลังเสริมนะครับให้เพื่อนรับตัวไปนะครับอ
แจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถตำรวจนะครับมาที่เกิดเหตุนะครับมารับตัวผู้ต้องสงสัยไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมงคลนะครับทำการนั่งคุกเข่าไปก่อนนะครับมงคลนั่งไปโอเคแล้วตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณครับคุณโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการปฐมพยาบาลก่อนเบื้องต้นนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับเป็นลมแดดหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเมืองไทยนะครับประเทศไทยแดดแม่งโคตรร้อนเลยนะครับโอ้ยโอเคค่อยๆลุกนะคุณอุ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมทำการเรียกรถพยาบาลให้นะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งรถพยาบาลนะครับแอมบูเลนต์เข้าพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณนั่งไปที่พื้นก่อนละกันนะใจเย็นนะครับโอเคให้ตายสิแล้วก็อย่าทำการกางลมให้เขาหน่อยละกันเนาะโอเคแล้วก็เดินตามเขาด้วยนะครับกางลมให้เขานะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นลมแดดร้อนนะครับแต่ว่าลมมันไม่โดนเขาเลยอ่ะโอ้ยคุณหมอก็เข็นไปซะเร็วซะเหลือเกินโอ้ยให้ตายสิโอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้คุณหมอก็มาถึงแล้วนะครับโอเคก็ขึ้นรถพยาบาลเลยโอเคครับปะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถของเราก็เลยดีกว่านะครับโอเคครับขึ้นมาเพื่อนโอเคขึ้นมาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จับนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปเราก็เดี๋ยวไปจับตรงนี้กันเลยดีกว่าเฮ้ยเอาคุณหมอใจเย็นดิโอ้โหขับรถแบบนั้น A few moments later โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปจับกลุ่มนะครับคนที่2กันเลยดีกว่านะครับโอเคคนที่2ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นตัวคนน่าจะตัวใหญ่ๆนะครับอ้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปแล้วก็เลยไปตรงบ้านที่เขาอยู่กันเลยดีกว่านะครับโอเคหลบไปครับปลอดทางด้วยเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็ตรงไปยาวๆนะครับดูเหมือนว่าผู้ต้องหานะครับที่อยู่นะฮะอยู่ตรงแถวๆชายหาดด้วยนะครับโอเคทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับเราจะถึงแล้วนะในอีก1นาทีนะครับโอเคถึงเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนลงจากรถได้เลยโอเคครับลงมาโอเคเดี๋ยวทำการถือปืนเอาไว้ด้วยนะครับเราไม่แน่ใจว่าเขามีอาวุธหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนตามมานี่เพื่อนเราก็ถืออาวุธนะครับปืนพกกันมาเต็มเลยโอเคเขาอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยให้ตายสิบ้านหลังไหนวะน่าจะชั้นบนหรือเปล่าโอเคทุกคนสอดส่องสายตาด้วยนะดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับน่าจะเป็นบ้านหลังนี้หรือเปล่าเอ้คนด้านในครับอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าครับก๊อกอยู่ไหมโอเคผมได้ยินเสียงคุณอยู่นะเมื่อกี้โอเคออกมาด้วยนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนะครับอยู่หรือเปล่าประตูไม่ล็อกนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนเรามาเนี่ยโอเคเพื่อนคัฟเวอร์โอเคนี่เลยโอเคคุณโอเคครับเดี๋ยวผมขอรับการใส่กุญแจมือก่อนนะครับเฮ้เฮ้เฮ้อย่าวิ่งอย่าอุ้ยอุ้ยเขามีอาวุธเพื่อนระวังถอยทิ้งอาวุธแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์มีเหตุช็อตไฟผู้ต้องสงสัยจะทำการทำร้ายเจ้าที่นะครับเปลี่ยนโอ้โหนี่ไงนะครับดีนะเกือบไปแล้วไงโอ้โหโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บอาวุธมีดเรียบร้อยนะครับมานี่เลยพ่อหนุ่มโอ้โหจะแทงตำรวจนะเนี่ยให้ตายสิโดนข้อหาหนักเลยจะทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวพาตัวลงมาไว้ด้านล่างก่อนเลยอ
ปุ้ยครับเพื่อนลงมาด้วยเพื่อนตามมาครับตามมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาตัวมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคครับคุณเดี๋ยวผมบอกสิทธิ์ของคุณก่อนละกันนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับคำให้การของคุณเนี่ยอาจจะใช้ไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลนะแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทนายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณก็สามารถรักษาได้นะมีสิทธิ์ที่จะรักษานะครับโอเคตามนี้นะครับผมแจ้งสิทธิ์ให้คุณแล้วนะครับที่ผมมาจับคุณในวันนี้นะคุณมีหมายศาลจากศาลอาญานะครับคุณชัดชัยใช่ไหมโอเคตามชื่อนี้เลยนะครับโอเคโอ้ดูจากรูปแล้วตรงกันเป๊ะเลยนะครับโอเคคุณไปช่อโกงใครเขามาหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่ามาบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการค้นตัวเขาหน่อยละกันนะครับดูหน่อยสิในตัวคุณมีของกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยโอเคมียาตามใบสั่งแพทย์ด้วยนะครับอ้าวเรียบร้อยโดนเพิ่มอีกนะครับอีกหนึ่งกระทงโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนทำการทดสอบดีกว่าโอเคเพื่อนจัดการหน่อยนะครับโอเคครับผลก็เป็นลบนะครับไม่เจอโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการบันทึกนะครับคดีผู้ต้องหาก่อนเลยนะครับโอ้เมื่อกี้คุณก็จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับโอเคคุณเหมือนว่าคุณมีหมายจับนะครับสำหรับใช้กำลังเนาะแล้วก็มีหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะช่อโกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่คดีไปก่อนละกันนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็เมื่อกี้นะครับการจู่โจมนะครับโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรงนะครับอาวุธมีดนะครับนี่ใช้กำลังขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวส่งค่าปรับไปเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอกำลังเสริมนะครับให้ตำรวจรับตัวไปเลยละกันเนาะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอส่งรถตำรวจนะครับมาที่เกิดเหตุนะครับมารับตัวผู้ต้องหาไปด้วยนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวรบกวนนะครับโอเคคุณหน้าคุกเข่าไปเลยโอเคเพื่อนปลอดภัยกันใช่ไหมโอ้โหไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมเมื่อกี้ก็ยิงใส่คนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปพามันไปรักษาแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาไปที่โรงพยาบาลไปที่สน.ก่อนนะครับโอเคคุณตำรวจครับทางนี้เลยเดี๋ยวพาตัวไปเลยครับฝากด้วยฝากเดี๋ยวทุกคนมาประชุมกันหน่อยนะครับประชุมตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคมาตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาได้2รายแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเรามันไปไม่ได้ว่ะให้ตายสิโอ้โหคุณตำรวจไปได้ไหมโอเคไปได้แล้วเนาะโอเคครับตอนนี้เราจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณทุกคนนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวทำการกลับไปที่สน.กันเลยดีกว่านะครับไปโอเคขึ้นรถมาได้เลยครับเพื่อนๆขึ้นมาโอเคครับรับทราบแล้วก็ทำการรับเลยนะครับโอเคแล้วก็รีบไปกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราได้รับนะครับรายงานมาว่านะครับมีคนนะครับต้องสงสัยนะครับทำอะไรหน้าตู้ ATM สักอย่างนะครับเดี๋ยวเราทำการเข้าไปตรวจสอบกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเราอยู่ใกล้ตรงจุดเกิดเหตุพอดีเลยแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เรามาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับพบเป็นชายผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีเขียวนะครับเปลี่ยนโอเคครับดูเหมือนว่าเขามีอาวุธมีดด้วยเพื่อนโอเคลงจากรถได้เลยเฮ้ยเขาไม่ได้มีอาวุธมีดเขามีแฉลงนะครับโอเคทิ้งแฉลงโอเคชูมือขึ้นให้เห็นนอนลงไป
เคเก็บอาวุธเขาเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะมางัดตู้ ATM นะครับโอ้โหดีนะเราอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุพอดีเลยนะครับเข้าแล้วครับเหตุได้ทันโอเคครับสังเกตจากอาการนะครับมีพิษจากสารแอลกอฮอล์นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวการคุมตัวนะครับพาไปไว้ตรงนู้นก่อนไอ้เพื่อนอย่าไปยืนขวางรถตำรวจตี้เห็นไหมเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะให้ตายสิคุณมางัดตู้ ATM ได้ยังไงเนี่ยมันผิดกฎหมายนี่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยข้อหาหนักมากๆเลยโอเคแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเก็บหลักฐานก่อนเลยนะครับนี่คุณงัดตู้ ATM ใช่ไหมนี่เก็บก่อนเลยแชะแชะโอเคแล้วก็ถ่ายตัวคุณด้วยนะครับนี่แชะแชะแชะโอเคเดี๋ยวทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนเลยเบื้องต้นนะครับโอเคแล้วก็จะทำการคุ้นตัวกันด้วยนะครับโอเคอยู่เฉยนะครับผมให้ทำการคุ้นตัวนะครับปังโอเคครับมีกล้องสองตาแล้วก็มีตาตำรวจด้วยนะครับอุ้ยแกมีตาตำรวจปลอมนี่ว่ะโอ้ยตรวจสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการละกันโอเคครับโอ้โหสารแอลกอฮอล์นะครับในเลือดนะ 211% เลยอ่ะเยอะมากเลยนะเนี่ยพ่อหนุ่มโอเคทดสอบสารเสพติดด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า Thanks Thank you โอเคครับผลก็เป็นลบนะครับเดี๋ยวผมแจ้งสิทธิ์ให้คุณฟังก่อนละกันนะครับโอเคพ่อหนุ่มฟังผมมาไว้ดีๆนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับคำให้การของคุณเนี่ยอาจจะใช้ไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลนะแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายนะครับได้หากคุณต้องการทนายนะครับแล้วก็หากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรักษานะครับตามนี้นะผมบอกสิทธิ์คุณเบื้องต้นแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการบันทึกคดีเขาก่อนเลยโอเคอายุ26นะครับทรัพย์สินนะครับก็ทำลายทรัพย์สินสาธารณะแล้วก็ส่วนตัวโจรกรรมทรัพย์สินนะครับเมื่อกี้โอเคสารเสพติดไม่เจออาวุธนะครับเป็นชันแรงอ่ะเดี๋ยวเราใส่เป็นอะไรดีครอบครองเครื่องมือโจรกรรมละกันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็อาชญากรรมที่ไม่รุนแรงเดี๋ยวขอดูแป๊บมีความมึนเมาในที่สาธารณะด้วยนะครับนี่แล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจอตราตำรวจนะครับปลอมโอเคแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคแล้วก็ส่งค่าปรับไปเลยนะครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอนะครับรถตำรวจนะครับให้เพื่อรับตัวไปเลยละกันเนาะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถตำรวจนะครับมาที่เกิดเหตุนะครับมารับตัวผู้ต้องหาไปด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวพ่อหนุ่มนะครับทำการนั่งคุกเข่าไปเลยปังโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปที่รถของเรากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เพื่อนเรามาหรือยังวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไม่มาสักทีเลยตอนนี้มันก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยโอ้สามทุ่มแล้วเหรอทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับเข้ามาเลยยาวมาครับยาวมาโอเคทุกคนไปแล้วก็กลับไปที่รถของเรากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับไปที่สอนอกันเลยโอเคขึ้นมาไป Let's go กลับไปที่สอนอเลยนะครับโอ้โหวันนี้เราก็ทำงานได้ดีกันมากๆเลยนะทุกคนโอเคตอนเราก็ใกล้ถึงสอนอแล้วนะครับอีกไม่ไกลนะครับอุ้ยเสาไฟเรียบร้อยตำรวจครับรถแบบนี้นะครับประชาชนด่าตายเลยนะครับแล้วรถตู้ก็ป้ายแดงซะด้วยนะฝ่าไฟแดงไปเลย โอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับที่สน.แล้วนะครับโอเคทุกคนลงจากรถได้เลยเดี๋ยวเรามาประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
ป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้เราก็ทำหน้าที่ได้ดีกันมากๆเลยนะทุกคนเลยนะครับชื่นชมชื่นชมนะครับโอเคแล้วเราก็จับผู้ต้องหานะครับได้2คนนะตามหมายจับเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นะโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะครับปล้นตู้ ATM นะครับไปงัดแฉลงนะทุกคนก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากๆเช่นกันนะครับตอนนี้เราได้รับนะครับหมายศาลนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหลายคนเลยนะครับตอนนี้มีคดีเพิ่มเข้ามาเพียบเลยโอเคหวังว่าทุกคนนะครับจะกลับมาแล้วก็มาร่วมงานกับผมกันอีกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้ทุกคนนะครับเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะโอเคโชคดีครับไปตอนนี้เพื่อนเราก็เดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับที่เราทำการจับกุมไม่ได้นะครับทั้งหมด3คนด้วยกันในวันนี้นะครับที่บันทึกคดีไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าศาลตัดสินจำคุกกี่ปีโอเคครับดูมงคลคนนี้ก่อนเลยนะครับนายมงคลนะครับก็โดนค่าปรับอยู่ที่ 3,000 นะครับจำคุก4ปี6เดือนนะครับแล้วก็ส่วนคนที่2นะครับที่จะใช้อาวุธมีดแทงพี่ด้วยนะครับโอ้โห what the fuck โดนค่าปรับ 27,000 จำคุก26ปี6เดือนนะครับนี่ไงข้อหาก็น่าจะหนักไอ้ตรงด้วยจู่โจมด้วยอาวุธร้ายแรงนี่แหละเนาะแล้วก็โจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ส่วนล่าสุดนะครับที่มันจะไปปล้นตู้ ATM โอ้โหไม่น้อยหน้ากันเลยกับไอ้คนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ค่าปรับ16,500นะครับจำคุก16ปี6เดือนนะครับแน่ยาวๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันก่อนละกันโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่351นี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับที่วันนี้นะครับจ่าตั้มก็มาเป็นสืบนครบาลนะครับนี่เลยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วน EP หน้านะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นสายสืบนครบาลกันอีกไหมนะก็ติดตามกันดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆ